วัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับมาไอกับล็อกกี้ค่ะวันนี้เรามารีวิวแก้วน้ำกันหลังจากที่มีแม่ๆหลายคนนะคะถามว่าแก้วน้ำมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่คลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆค่ะไอรีวิวจากของจริงแล้วกันเนาะที่แบบให้กี้ใช้อันแรกคือแก้วใบแรกที่ไอซื้อมานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่เป็นของคาร์เมล่าค่ะตัวนี้นะคะก็หลอดเปลี่ยนได้ถอดร้านได้หมดเลยเหมือนกันนะคะแต่รุ่นนี้ไอรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าล็อกอะค่ะดูดตรงนี้หลอดมันสั้นไปนิดนึงมันเลยแบบดูดค่อนข้างจะลำบากฝาจะเป็นฝาเฟิร์นแบบนี้ต่อมารุ่นที่สองที่แบบซื้อแล้วก็ถูกใจเลยเพราะว่าราคาถูกด้วยประมาณ170กว่าบาทคือหลอดจริงหลอดไซส์เท่ากันแต่ว่ารู้สึกว่าเขาดูดง่ายแล้วก็กดเองได้ง่ายอะค่ะจำความได้ว่าตอนที่ล็อกหัดดูดอะล็อกใช้แก้วนี้แล้วก็ดูดน้ำเป็นเร็วมากเลยแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือถ้าเปิดแล้วอะเวลาเราใส่น้ำไปอะน้ำมันจะย้อนขึ้นมาจะเป็นบ้างเวลาที่แบบเดินทางหรือแบบเหมือนกับเอาแก้วใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาแก้วใบนี้ก็ซื้อจากอีเกียค่ะอยู่ในชุดน้องกบอันนี้จริงๆเป็นแก้วแบบเหมือนสเต็ปแรกเลยหัดดื่มเปิดแล้วก็จะมีรูแต่ว่าไม่มีฝาปิดนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ค่ะ Drink in the Box ค่ะประทับใจ Drink in the Box พอสมควรเลยเพราะว่ามันมองเห็นด้วยความใสค่ะแล้วก็สีน่ารักเปิดแล้วมันเทแล้วไม่ค่อยหกสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีหกบ้างนะทนมากเพราะว่าล็อกชอบโยนลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่แตกนะการเปิดก็ตรงนี้เด็กเปิดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเปิดยากพอสมควรเลยต้องใช้แรงผู้ใหญ่จริงๆไอเห็นที่ข้างกล่องเขาเขียนว่า3บวกนะคะแต่ว่าโอเคเจ้าล็อกกี้ก็สามารถที่จะคอนโทรลการดูดน้ำในหลอดได้แล้วก็เลยสามารถได้ใช้ดีนในบ็อกซ์ได้ต่อมาเอานี่คือรู้สึกตอนแรกซื้อมามันไม่ได้จับอะมันนี่ที่จับเลยแต่รู้สึกมันน้องแง่งกับแก๊กกับแก๊กแล้วก็หลอดสั้นตัวหลอดที่ดูดน้ำขึ้นมาค่อนข้างที่จะใหญ่อะค่ะก็เลยถ้าเด็กที่ไม่ค่อยมีแรงดูดอาจจะแบบดูดขึ้นยากพอสมควรแล้วก็ต่อมาไรเชลค่ะชอบด้วยดีไซน์ของไรเชลที่น่ารักนะคะแล้วก็หลอดไม่ใหญ่มากแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ตรงที่หลอดดูดนะคะเหมือนเป็นซิลิโคนนิ่มๆอะค่ะจะดูดง่ายแล้วน้องก็มีที่จับด้วยแล้วจะบอกว่าไอเพิ่งไปซื้อเลยเชลมาเพิ่มเห็นเขาก็สัญญาในเฟซบุ๊กว่าเขาลด 15% อะไรช็อปช่วยชาติโอเคนี่แกะค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็ลายเดียวกันกับอันนี้นะคะทั้งหมด 1,165 บาทอันนี้ก็คือ Baby Cup ค่ะอันนี้แก้วใบเล็กล็อกกี้เขากำลังแบบอยากจะยกแก้วดื่มค่ะก็ทำให้ดื่มน้ำได้เยอะมากแต่ว่าอาจจะเทให้ทีละนิดถ้าแรกเกิดไอชอบอันนี้ที่สุดเพราะว่าดูดง่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งดื่มแก้วหลอดดูดนะคะชอบไปเชียวก่อน Drink in the box ส่วนแก้วไม่ต้องพูดถึงก็อันนี้แหละแล้วก็ตอนนี้น้องก็กินแก้วธรรมดาได้นะคะเพราะว่ามีพื้นฐานจากการดูดหลอดได้ไอคงไม่บอกว่าอันไหนดีที่สุดสำหรับใครเนาะอันเนี้ยหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ไอเลี้ยงลูกมาแล้วก็รู้สึกประทับใจกับแก้วที่ผ่านมานะคะก็เลยเอามาให้ดูแล้วกันแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียไปแล้วเนาะแล้วสำหรับวันนี้นะคะไอก็ต้องขอบคุณชุดสวยๆนะคะเป็นชุดให้นมคุณแม่ค่ะจากเบลล่ามอมด้วยอันนี้เห็นชุดแบบนี้คือปกติให้นมได้นะคะสำหรับคลิปก็จบลงไปแล้วนะคะแม่ๆคนไหนมีแก้วหัดดื่มรุ่นไหนยี่ห้อไหนเจ๋งๆคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะจะได้เอาไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็แชร์กับแม่ๆท่านอื่นนะคะที่กำลังตัดสินใจจะเลือกซื้อแก้วหัดดื่มให้ลูกค่ะสุดท้ายแล้วอย่าลืมฝากไปกด subscribe ที่ YouTube Channel Lucky Journey ด้วยนะคะวันนี้อาย Lucky ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ